ำหรับคนเก่งแล้วก็คนดีนะคะเห็นไหมคะคนไหนเก่งคนไหนดีคนไหนตั้งใจทำไมคะคุณครูมีของรางวัลให้ด้วยนะคะเอาละค่ะเมื่อพร้อมแล้วตบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งเยี่ยมมากเลยวันนี้สู้มั้ยสู้สู้มั้ยสู้สู้มั้ยสู้สู้นะคะเราลองมาเล่นเกมกันสักนิดหนึ่งได้หรือไม่ไหนใครอยากเล่นเกมคะลูกเกมกติกามีอยู่ว่าเด็กๆกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะคะตัวแทนที่ต้องออกมากลุ่มละ1คนก็พอถ้า2คน3คน10คนแล้วคุณครูเวียนหัวตอนนี้กลับไปที่นั่งค่ะฟังกติกาก่อนนะคะฟังกติกาให้เข้าใจก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูมีจำนวน2จำนวนให้เด็กๆได้พิจารณานะคะแล้วเด็กๆนั้นส่งตัวแทนออกมาเขียนเราสามารถเขียนเครื่องหมายมากกว่าก็ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะปลายทางนะคะเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับต้นทางตอนนี้กลับไปที่นั่งก่อนค่ะลูกเอาไม่ต้องแย่งกันออกมานะคะไปนั่งที่ก่อนตอนนี้เราต้องฟังในเรื่องของกติกาให้เข้าใจนะคะนักเรียนปลายทางค่ะลูกศิษย์คุณครูสิริพรพร้อมไหมคะคุณครูเพ็ญศรีค่ะคุณครูบุญเหลือค่ะคุณครูชูแก้วค่ะพร้อมนะคะพร้อมแล้วดูตัวอย่างพร้อมแล้วดูตัวอย่างกลับไปที่นั่งค่ะ go back go back go back ค่ะ go back เดี๋ยวเรียกหมายเลขดีกว่าไปนั่งที่ก่อนนะคะเด็กๆดูให้ดีนะคะลูกดูให้ดีนะการเปรียบเทียบจำนวนนับ2จำนวนอาจจะมีค่าที่เป็นไงฮะเท่ากันได้ไหมคะดูให้ดีนะคะเราไปบ้านดอกไม้กันเลยค่ะตอนนี้ให้เด็กๆไปบ้านดอกไม้กันเห็นไหมคะบ้านดอกไม้ของคุณครูนะคะมีตัวเลขหรือจำนวนนับ2จำนวนที่เปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นไหนเด็กๆลองอ่านพร้อมๆกันสิคะขอเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะสิบเจ็ดเท่ากับ17เพราะฉะนั้นให้กลุ่มที่1รัชนนท์ออกมาเขียนค่ะ17เท่ากับ17เขียนยังไงรัชนนท์คนเดียวค่ะ number 1ค่ะ number 1 I like number 1 you like number 1 you and I like number 1ต้องหลบเลยนะคะต้องหลบเลยค่ะ17เท่ากับ17ไหนลองเขียนดูสิ17เท่ากับ17เอาละค่ะเราไปดูกันเลยค่ะ17เท่ากับ17มีหลักในการพิจารณาตัวเลขไหมคะมีอย่างไรไปดูกันเลยค่ะในหลัก10 110กับ110มีค่าเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะไหนใครคิดว่าเท่ากันยกมือเอามือลงในหลักหน่วย7กับ7มีค่าเท่ากันไหมเมื่อเปรียบเทียบไปแล้วเท่ากันไหมเท่ากันเพราะฉะนั้น17เท่ากับ17ถูกต้องกลุ่มที่1รับอีก 2,000 คะแนน 2,000 คะแนนนะฮะต่อไปไปดูกันต่อไปดูกันต่อนะฮะไปดูกันต่อเลยกลุ่มที่1สังเกตให้ดีนะฮะกลุ่มที่2แล้วก็ปลายทางคุณครูเปลี่ยนจำนวนนับบ้างเอาคู่นี้กันบ้างนะคะคู่นี้กันบ้างคุณครูขออนุญาตนะคะเปลี่ยนบ้างเอาน้องไปเที่ยวก่อนคู่นี้มาแล้วค่ะเอาอ่านพร้อมกันค่ะอ่านต่อไป16กับ13เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเป็นยังไงคะไหนลองสรุปพร้อมๆกันค่ะไหนลองสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะ16มากกว่า13อีกครั้งหนึ่งค่ะ16มากกว่า13 16มากกว่า13น้องรัชนนท์ไปเขียนให้เพื่อนดูนะคะ16มากกว่า13เขียนเครื่องหมายมากกว่าเขียนได้อย่างไรนะ
ปลายทางสงสัยไหมคะปลายทางของสงสัยใช่ไหมคะอ้าวเราไปดูกันเลยค่ะ16มากกว่า13คิดว่าจะเล่นเกมนะคะคุณครูก็คงต้องเปลี่ยนใจแล้วล่ะ16มากกว่า13ในเรื่องของการพิจารณาค่ะในหลัก10 10กับ10มีค่าเท่ากันไหมคะเท่ากันครับในหลักหน่วย6กับ3เป็นยังไงเอ่ยไม่เท่ากันครับ6ไม่เท่ากันนั่นก็คือ6มีค่ามากกว่ามากกว่า3เด็กๆจึงต้องใช้เครื่องหมายอะไรลูกมากกว่าเห็นไหมคะ10กับ10 6กับ3แล้วใช้เครื่องหมายอะไรเอ่ยมากกว่าเพราะว่า6กับ3ในหลักหน่วยนั้นมีค่าที่ไม่เท่ากันนั่นก็คือ6มากกว่า3นั่นเองยากไหมลูกไม่ยากค่ะเปลี่ยนจากเล่นเกมดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วให้หยิบสมุดขึ้นมานะคะคุณครูเปลี่ยนใจเพราะว่าเราส่งตัวแทนนั่นก็คือกลุ่มที่1น้องรัชนนท์นะคะออกมาอ้าวแล้วค่ะให้เตรียมตัวกันสักนิดนึงค่ะปลายทางหยิบสมุดขึ้นมานะคะกอดแขนไว้คนไหนไม่กอดแขนเพื่อนนะคะอาจจะทำไม่ได้